ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะตอนนี้เราก็ต้องบอกว่ามันตอนอวสานใกล้จะอวสานของโควิดแล้วกับโควิด19ค่ะแต่ขนาดเดียวกันวันนี้คนจีนเข้ามาเยอะเราอย่าไปกลัวคนจีนเพราะว่าถ้าเรากลัวคนจีนเราจะไม่มีกินถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะแล้วหลายๆคนก็ถามว่าเฮ้ยแต่ทำไมวันนี้ประเทศจีนเขาก็ใช้วัคซีนของประเทศจีนเขาไม่ยอมให้ใช้ไฟเซอร์เขาไม่ยอมให้ใช้อะไรที่เป็น mRNA ทุกวันนี้จีนก็ยังไม่ใช้ของพยายามเร่งผลิตของตัวเขาจะไม่ใช้เขาไม่ยอมใช้เทคโนโลยีของคนอื่นก็ไม่ยอมสวัสดีค่ะหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เคยยังไม่คิดเลยนะนึกว่ามันจบแล้วนึกว่ามันเกมเอ็นแล้วนึกว่าไม่ต้องเอามาออกรายการนี้เรื่องโควิดอีกแล้วสรุปก็คือในประเทศเราเองก็ติดเยอะรอบข้างตัวเราติดกันเยอะมากถูกไหมคะแล้วก็จีนจะเข้ามาเนี่ยแล้วจีนเนี่ยติดคือเอาง่ายๆเลยนโยบายจีนคืออย่างนี้1,300 ล้านคนที่เขาโควิดซีโร่กันตั้งแต่แบบ3ปีที่เขาไม่ยอมให้ติดเลยติดคนเดียวปิดล็อกดาวน์อะไรของเขาอ่ะเขาจะปล่อยคนจีนออกมาเพื่อให้ไปเข้าโรงพยาบาลทั้งโลกอะไรนะเข้าใจป่ะอ๋อเพราะว่าในประเทศจีนไม่เพียงพอแล้วมันล้นอ่ะปักกิ่งอย่างเงี้ยคนเผาศพข้างถนนอะไรอย่างงี้แล้วใช่มั้ยยังมีจริงๆเขาปล่อยคนจีนออกมาเพื่อที่จะอ่ะตอนเขาปล่อยออกมาสมมติเข้าไทยตอนเนี้ยไทยก็ไม่ ATK แล้วแล้วก็ไม่ PCR ด้วยแต่ถ้าจะคนจีนเข้ามาในไทยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วจะกลับเข้าจีนต้อง PCR ถ้าผลเป็นบวกก็รักษาในโรงพยาบาลในประเทศไทยไงกลับมาที่นี่ไม่ใช่เขาก็ไม่ยังไม่ให้เข้าที่นี่ฉะนั้นเนี่ยเข้าใจไหมว่าการปล่อยถือว่าเอาตรงๆนะจีนฉลาดคือการปล่อยคนออกมาเสร็จปุ๊บก็คือเหมือนไปใช้โรงพยาบาลตามโลกอ่ะดูแลตัวเองไปแต่พวกเขาต้องซื้อประกันหมดทุกคนเขาต้องซื้อประกันฉะนั้นเนี่ยประเด็นก่อนก็คืออันแรกเราต้องยอมรับคนจีนมีเป็น power buyer อ่ะเป็นมีกำลังซื้อมากฉะนั้นเนี่ยมันไดรฟ์เศรษฐกิจได้แน่นอนใครจะบอกว่ามีของคนจีนทัวร์ศูนย์เหรียญวีซ่าแอลรู้จักวีซ่าแอลป่ะคนที่เป็นแบบคนจีนเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยมันไม่มันก็ไม่พอคนจีนเข้ามาทะลักไปดูไอคอนสยามดิใช่ไปดูพารากอนสิดูอะไรสิเพราะคนจีนมันซื้อมันดังมันกำลังซื้อเยอะจริงๆซื้อจะหมดล้านแล้วถามว่าคนจีนติดไหมติดอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเขาฉีดวัคซีนต้นแบบอู่ฮั่นอะแล้วเราโอ้โหเราพัฒนามาจนเป็นโอมิคอนเป็นอะไรไปแล้วคือเขาก็ยังฉีดยังไงคะก็เขาก็ยังฉีดซิโนแวคซิโนฟาร์มที่ฉันเคยเล่าให้เธอฟังไงที่บอกว่ามันคืออู่ฮั่นตายอะอู่ฮั่นเพิ่งตายอะซึ่งตอนนี้จีนก็ยังไม่ยอมให้ไอ้พวกไฟเซอร์เข้าไปเพราะว่าเป็นอเมริกานางก็ไม่ถูกกันใช่ไหมนางก็ไม่เธอไม่รู้หรอเขาไม่ถูกกันแต่หมายถึงที่ไม่ให้วัคซีนไฟเซอร์อะไรเงี้ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแหละแต่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเขาก็เลยจะเอาเฉพาะวัคซีนประเทศเขาใช่เขาจะเอาเฉพาะวัคซีนประเทศเขาแล้วก็อย่างสมมติว่าถ้าเราไม่ให้คนจีนเข้ามาเราก็ต้องยอมรับว่าเราให้ทุกชาติเข้ามาแต่เราไม่ให้คนจีนเข้ามาอย่างเช่นคนที่ทำเขาเรียกอะไรอะทำมาตรการที่แบบว่าไม่เท่าเทียมเช่นญี่ปุ่นเช่นเกาหลีอย่างเงี้ยที่บอกว่าคนจีนต้องอย่างนู้นอย่างนั้นคนจีนก็ความบาดเหมือนกันความบาดและใช่มาตรการอาจจะรุนแรงด้วยซ้ำถามว่าเราอ่ะจะทำอะไรได้บ้างข้อแรกเลยอ่ะก็คืออันดับแรกคือสาธารณสุขอะค่ะกระทรวงสาธารณสุขเลยนะต้องขอฝากไปถึงเลยช่วยดูกำลังว่าเราสามารถรับสมมติว่าคนจีนเราต้องถือว่าทั้งหมดที่เข้ามาจะติดโควิดเราสามารถรับเขาเข้าสู่โรงพยาบาลหรือระบบสาธารณสุขได้แค่ไหนนั่นคือเม็ดเงินเลยนะแต่รัฐมนตรีพูดแล้วนี่ว่าเขาไม่มายุ่งกับเราหรอกเพราะเขาซื้อประกันมาโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องพร้อมก็ใช่ถ้าโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดรับได้โรงพยาบาลเอกชนไดรฟ์ได้อันนี้จะเห็นด้วยเพราะเป็นรายได้แต่ก็อย่าลืมนะว่าเขาก็จะเอามาติดคนไทยและระบบสาธารณสุขที่เป็นรัฐบาลของคนไทยรับคนไทยได้ไหมยามีเพียงพอหรือเปล่าถ้าพอพร้อมเปิดประเทศเลยค่ะไดรฟ์เศรษฐกิจไม่ต้องไปกลัวเพราะมันทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้จริงๆได้จริงๆแล้วอีกอย่างนึงถ้าเรามีมาตรการอะไรที่มันเขาเรียกว่าเปราะบางระหว่างประเทศอ่ะเกิดสมมุติว่าจีนแซงชั่นเราขึ้นมาเราก็ลำบากนะใช่ไหมอย่างเกาหลีญี่ปุ่นโดนไปแล้วก็ลำบากสมมติจีนก็ไม่ให้เข้าของเขาเหมือนกันแต่วันนี้ประเทศไทยของเรามีภูมิ 75% ของทั้งประเทศแล้วนะหมายถึงติดกันเกือบหมดแล้วถูกต้องไหมอันนี้สิ่งที่เรากลัวอย่างนึงติดกันเกือบหมดแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อแรกเรื่องรองโควิดทุกคนก็ลองโควิดนี่มหาศาลอีกอันที่2ก็คือติดซ้ํามหาศาลเช่นกันเพราะว่า2-3 รอบบางคน3รอบอีนี่ไงใช่ติดแล้วอีกติดกี่รอบตอแหล2-3 รอบแล้วเป็นรุ่นหลายรอบ
พวกหลอนทั้งหมดจะ 2-3 รอบบางคนติดเยอะกว่ามีแฟนอีกอ่ะเยอะมีแฟน2คนติด3รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมบางคนก็ถามอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยติดหลายรอบทีมงานฉันติดหมดแล้วมีไอ้นี่ยังไม่ติดอยู่คนเดียวฉันก็ไม่ติดฉันกอดเธอฉันยังไม่ติดเพราะอะไรอ่ะแฟนฉันน่ะฉันกินน้ำอย่างนี้เลยแล้วเขาติดเว้ยฉันก็ไม่ติดทำไมบางคนติดบางคนไม่ติดมันคืออะไรฉันไม่รู้เอาตรงมันไม่มีผลการวิจัยเลยเอาตรงฉันไม่รู้ฉันอาจจะถ้าฉันคิดนะฉันคิดว่าเป็นวิตามินที่ฉันถาโถมฉันคิดว่าสเต็มเซลล์ที่ฉันถาโถมคิดว่าอะไรฉันไม่รู้อ่ะถ้าวิตามินเธอเนาะแอนโมโนเนาะถ้ากินวิตไม่มีใครสู้ฉันได้ในโลกนี้เนาะเธอตอนนี้เธอฉันกำลังจะทำลูกฉันกำลังอยากจะมีลูกฉันกินวิตามิน18ตัวเธอโอ้ไม่ได้18ตัวกี่เม็ดนี่30ตัวมาขิงกันในรายการทำไมก่อนไม่ยอมอ่ะไม่ยอมคนทั้งวันจมูกเอ้ยเธอไม่มีทางสู้ฉันได้เพราะฉันเปิดเส้นตัวเองให้ได้ตอนที่บ้านเจ๋งอันนี้สู้ไม่ได้จริงสู้ไม่ได้เธอแพ้อาจจะเยอะกว่าแต่ปริมาณมากกว่าไม่ต้องขิงกันเรื่องนี้เอากลับมาในวันนี้ได้อ่านผลการวิจัยการฉีดวัคซีนมาขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังคิดกันอยู่ว่าวัคซีนเข็มสี่แต่ขอบอกนะฮะทางที่ดีที่สุดตอนนี้คือวัคซีนใช่เราอยากถามว่าต้องฉีดยังไงวัคซีนเข็มกระตุ้นจำเป็นไหมเข็ม5แต่เข็ม4เข็ม5จำเป็นพูดตรงๆว่าจำเป็นถ้ายังไม่เคยติดนะถ้ายังไม่เคยติดถ้ายังไม่เคยติดแต่ถ้าติดแล้วมันจะมีภูมิอยู่ในระดับนึงนะคะถ้าติดแล้วนี่ก็เราต้องนับว่าติดแล้วถือว่าเป็นเข็มนึงอ่ะถ้าติดแล้วก็ยังพอแบบพอหายใจหายคอคล่องมีระยะอีกนิดนึงหลังจากติดแล้วบางคนฉีดมา4เข็มแล้วติดโควิดแล้วห่างจากการติดโควิดแล้วกลับไปกระตุ้นอีกทีเนี่ยกี่เดือนคือเอาเข้าจริงมันยังไม่มี data เพราะว่าจริงมันเป็นโรคใหม่มากดังนั้นเนี่ยถ้าเราติดโควิดแล้วอาการเราไม่รุนแรงตอนนี้เรามียารักษาวัคซีนเข็มกระตุ้นต้องอย่างน้อยเลยก็ต้องคือห่างไป6เดือน6เดือนคิดซะว่าถ้าติดแล้วเท่ากับฉีด1เข็มเท่ากับฉีดก็บวกไป6เดือนประมาณนั้นแต่วัคซีนต้องฉีดนะคะเพราะว่าถามว่าตอนนี้โอ้โหคนติดนี่มีอยู่วันนึงจีนติด37ล้านคนไม่เยอะเลยเท่ากับครึ่งประเทศไทยวันเดียวคือถามว่าทำไมดูไม่น่ากลัวเพราะเรามีวัคซีนเรามีภูมิคุ้มกันในร่างกายเราและเรามียารักษา มันจะไม่เหมือน3ปีที่แล้วที่แบบทุกคนงงหมดว่ามันคืออะไรและไม่มีอะไรเลยเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแทงปอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วความร้ายแรงของไวรัสในปัจจุบันมันกลายมันเบาให้คนมันก็อย่างที่ฉันบอกเธอว่าไวรัสคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเช่นกันฉะนั้นเนี่ยไวรัสจะเขาเรียกว่าจะพัฒนาตัวเองให้อยู่กับมนุษย์ได้ถ้าเราตายไวรัสก็ตายถูกป่ะใช่ฉะนั้นเนี่ยไวรัสจะมีการพัฒนาหรือทำยังไงก็ได้ให้โฮสต์ไม่ตายก็คือพวกเราและเรามีภูมิไม่ตายและอยู่ด้วยกันได้แบบสุดท้ายมันจะกลายเป็นโรคประจำจะเป็นแบบเอนเดมิกเพราะฉะนั้นไม่ต้องน่ากลัวอะไรแต่หลังจากวันนี้เราไม่ต้องกลัวโควิดขนาดนั้นแล้วไม่ต้องแพนิคอะไรแต่เพียงแต่ว่าระวังตัวเองในเรื่องของคำว่าระวังตัวเองแม่งมันพูดมันกว้างเกินระวังยังไงวะมันพูดยากเพราะว่าฉันก็เป็นคนนึงเลยนะที่หน้ากากไม่ค่อยจะใส่เพราะว่าหายใจไม่ค่อยจะออกแล้วก็ไม่ติดอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าคนที่รู้ว่าตัวเองภูมิต่ำคนที่5โรคร้ายแรง6โรค5โรค608อะไรพวกเนี้ยมีแม่อยู่ที่บ้านมีลูก6โรคร้ายแรงที่คุณจะต้องมีผู้คนแก่มีเด็กโรคอ้วนภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรพวกเนี้ยค่ะหัวใจเบาหวานความดันอะไรพวกเนี้ยค่ะทั้งหมดเนี่ยต้องระวังตัวเองต้องรู้ตัวว่าตัวเองเป็นยังไงระวังทั้งตัวเองแล้วระวังแค่คนรอบข้างของเราใช่แล้วก็ระวังคนที่อยู่ที่บ้านเพราะว่าคุณอาจจะติดแล้วไม่เป็นไรแต่เอาพาหะไปติดคนที่บ้านซึ่งคนที่บ้านเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นไปได้อย่างเงี้ยต้องระวังอย่างเงี้ยต้องระวังทีนี้ก็ถามว่าถ้าถามความเห็นชั้นในเรื่องของจีนก็อาจจะถ้าถามความถ้าถามความคิดเห็นชั้นถ้าเป็นชั้นถ้าชั้นเป็นรัฐบาลแล้วกันนะชั้นจะทำการสุ่มตรวจคือไม่เลือกปฏิบัติสุ่มตรวจลำไหนเสี่ยงหน่อยก็สุ่มเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมเรื่องของประกันใช่ไหมคะที่เขาจ่ายได้อยู่แล้วเรื่องของเอกชนฮอสพิทอลอะไรให้มันพร้อมใครก็รับคนจริงเข้ามาสุ่มตรวจแต่ไม่ตรวจทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราออกมาตรการอะไรที่มันไม่เท่าเทียมคืออ้าวทำไมอิตาลีฝรั่งเศสเข้ามาไม่ต้องตรวจทำไมจีนเข้ามาต้องตรวจถ้าจีนแบบโต้ตอบเราก็แย่เหมือนกันก็คือสุ่มตรวจทุกคนแหละที่เข้ามาในประเทศไทยทุกคนวันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่ายังไงก็ต้องให้เขาเข้ามานั่นแหละแต่เขาไม่เข้ามามันมีผลเพื่อเศรษฐกิจมันจะได้โลกมันต้องเคลื่อนไหวอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าคำนวณแล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันทำให้เงินสะพัดกับโควิดเนี่ยมันทำให้แบบว่าเหมือนแบบถ้าเราไปแอนตี้เลยอ่ะข้อเสียมันจะเยอะกว่าการปล่อยให้เขาเข้ามาคือเราอยากให้แบบมีการสุ่มตรวจเล็กน้อยคือไม่ใช่เล็กน้อยสุ่มตรวจบ้างกับ ATK ก็ยังดี
ถ้าจะเสียเวลาหน่อยก็จิ้มทั้งลำที่แบบดูเหมือนสุ่มเราก็ยังได้ค่ารักษาพยาบาลอย่างนี้เพราะมันถึงเมืองไทยแล้วยังไงต้องรักษาบ้านเรายังไงก็ต้องรักษาบ้านเราส่วนเราในบ้านเราเองก็ ATK ประชาชนเข้าถึงง่ายอันที่สองคืออย่ามีข่าวขาดตลาดใดๆให้มันแพนิคอันที่สองคือยาก็ต้องเข้าถึงได้ต้องซื้อได้ตามร้านขายยาเหมือนโรคแบบหวัดทั่วไปถ้ายาซื้อได้ตามร้านขายยาจะไม่มีการแพนิคแต่มันก็ขายได้หรือเปล่าตัวนี้ยาไม่แต่จริงๆคนเขากลัวคือพอจีนเข้ามาเอทีเคที่บางเขากวาดหมดเลยเพราะมันเกิดเหตุการณ์แล้วไงเขากวาดหมดเลยเขากวาดเก็บไปหมดเลยไม่ใช่จริงๆเอทีเคจะกวาดทำไมก็บ้านเขาเป็นคนผลิตใช่ยาเขาหมายถึงพวกยาทั้งหลายอะไรเงี้ยถ้าแบบมียาเขาผลิตยาเขาเป็นคนผลิตถ้าอย่างนั้นก็ลิมิตการซื้อก็แล้วแต่วิการขายแล้วกันใช่หนึ่งบัตรประชาชนซื้อได้กี่โดสก็พูดไปดิยาเขาเป็นคนผลิตที่เราไปกินยาจีนกันจะไม่ได้เหรอไม่ใช่เราหมายถึงพวกโมโนพิลาเวียหมายถึงยาที่มันเจาะจงต่อโรคอะไรเงี้ยประเทศเขาไม่ได้ขายประเทศเขาไม่ขายอย่าว่าแต่ประเทศเขาไม่ขายประเทศไทยเราก็ยังไม่ได้ยากเลยประเทศไทยเราของเราอย่าลืมว่ายาแก้คุณของเราหลักคือฟ้าทลายโจรก็ให้เขากวาดฟ้าทลายโจรไปแล้วก็กรุณานำโมนูพิราเวียกับแพ็กโซวิดเข้าสู่ร้านขายยาค่ะมาอย่างเข้ายังโมนูมีแล้วแต่ว่าแปลกมากแปลกมากโมนูพิราเวียลาวเขมรหลักร้อยบาทแต่เมืองไทยเป็นหลักพันเมืองไทยเกือบหมื่นคือลงแล้วเว้ยลงแล้วหรอลงเหลือหลักพันลงเหลือหลักพันเพราะว่ามันต่างกันเกินไปไงวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี